นักเรียนทั้งชายและหญิงของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมใช้เวลาว่างระหว่างพักเที่ยงและช่วงเย็นมาดูแลต้นกาแฟที่ปลูกไว้ในพื้นที่ด้านหลังของโรงเรียนกว่า15ไร่โดยนักเรียนทุกชั้นปีจะเป็นเจ้าของต้นกาแฟในไร่คนละ3ต้นกาแฟที่ปลูกทั้งหมดเป็นพันธุ์อาราบิก้าลูกผสมโรงเรียนอมก๋อยเริ่มปลูกกาแฟตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2548พร้อมจัดทำหลักสูตรรายวิชาไร่กาแฟคุณธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนผลผลิตกาแฟอยู่ที่ประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อปีส่งขายให้กับเอกชนทั้งหมดผลผลิตส่วนหนึ่งที่แปลรูปแล้วจะถูกส่งกลับมายังโรงเรียนเพื่อป้อนให้กับร้านกาแฟของหนูเชิดชูคุณธรรมที่เปิดเป็นศาลาเล็กๆตั้งอยู่ด้านหน้าโรงเรียน